ินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ให้กับ CT 125ของเรากันนะครับซึ่งสเตอร์หน้าที่เราเอามากันในวันนี้นะครับเป็นของพระอาทิตย์นะฮะอันนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายอะไหล่แต่งนะฮะเป็นสเตอร์หน้าของตัวเวฟ125นะครับสามารถหาซื้อได้ราคาประมาณ 45-60 บาทนะครับต่อมากันที่สเตอร์หลังนะครับอันนี้เป็นสเตอร์หลังแท้นะครับรหัสพาร์ทนัมเบอร์นะครับ C1200K2ET00 นะครับสเตอร์หลังเป็นขนาด39ฟันนะฮะเบอร์สลับโซ่ก็คือ428นะครับที่เราไม่ใช่สเตอร์หลังของพระอาทิตย์เพราะว่าเราหาไม่ได้นะฮะเพราะว่าต้องหาเป็น39ฟันแล้วก็เป็น428ด้วยนะครับซึ่งหายากมากนะฮะมันมีของนะแต่ผมหาไม่ได้นะฮะก็เลยใช้เป็นสเตอร์เดิมไปนะครับต่อมานะครับเป็นโซ่นะฮะอันนี้เป็นโซ่ DID ทองนะครับตัวเจแปนงานเก่านะฮะสำหรับโซ่ตัวนี้นะครับเราเคยให้ดูรายละเอียดคร่าวๆกันไปแล้วนะฮะในพ่อบ้านช็อตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะฮะหรือว่าใน TikTok พ่อบ้านสเตชันก็มีให้ดูนะฮะว่าไอ้โซ่ตัวนี้ใส่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะฮะว่าโซ่สเตอร์ของ CT 125เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะฮะแต่ถ้าใครสะดวกจะไปศูนย์ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไปศูนย์คุณไม่สามารถเลือกโซ่เสื้อสเตอร์เองได้นะครับไปดูกันครับว่าทำยังไงกันอันนี้คือสภาพสเตอร์เก่าเรานะฮะฟันสเตอร์เริ่มจะหมดอายุแล้วนะครับแล้วโซ่เนี่ยมันไม่ลงร่องแล้วมันพยายามจะดิ้นออกมาข้างนอกนะฮะขับอยู่กลัวโซ่หลุดเหมือนกันโซ่สเตอร์ชุดนี้วิ่งมาน้ำเกือบ 20,000 โลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำการแกะฝาครอบสเตอร์หน้าออกมาก่อนนะครับด้านในสเตอร์หน้านะครับจะมีพวกคราบจระบีที่เราฉีดโซ่นะฮะกองอยู่นะครับสามารถใช้พัดคีนของทางโมตุลนะฮะฉีดเข้าไปทำความสะอาดได้นะครับคราบจระบีต่างๆก็จะหลุดไหลออกมานะครับสเปรย์โมตุลพาร์ทคีนะครับหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง description นะครับขายของอีกแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการปลดกิ๊บโซ่กันหลังจากนั้นนะครับก็ทำการถอดล้อหลังออกมาล้อสเตอร์หลังใช้บล็อกเบอร์14นะครับหลังจากนั้นก็เอาสเตอร์เก่าออกครับอันนี้เป็นสเตอร์เก่าสเตอร์ใหม่นะฮะเทียบกันเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันที่ฟันสเตอร์นะฮะก็สึกไปเยอะครับถ้ารู้สึกว่าน้องสกปรกนะครับพาร์ทคีนช่วยท่านได้ฉีดไปเห็นไหมสะอาดขึ้นเลยเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ Spirit Oil and Parts เช่นเดิมนะครับเตือนหน้านะครับวิธีแกะออกใช้บล็อกเบอร์10นะฮะก่อนจะขันเข้าเกียร์ทิ้งไว้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมุนตามเอากิ๊บล็อกออกด้วยแล้วก็เอาสเตอร์ออกตรงๆเลยเรียบร้อยข้างในสกปรกก็เหมือนเดิมพาร์ทคีนช่วยท่านได้แล้วสิ่งที่มันไหลออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคราบน้ำมันคราบต่างๆก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นสเตอร์หน้าพระอาทิตย์นะฮะรหัสก็ตามนี้เลยนะครับเป็นแบบ14ฟันนะฮะสลับโซ่428ใส่สเตอร์ใส่กิ๊บแล้วก็เอาน็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะฮะหลังจากทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆด้วยพาร์ทคีนของโมตุลนะฮะตกลงคลิปนี้เราขายพาร์ทคีนใช่ไหมแล้วก็ทำการใส่ล้อหลังกลับเข้าไปนะฮะจะยากตรงขายิปคาลิปเปอร์นะฮะซึ่งตอนนี้มันหลุดออกมาแล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยดูพ่อบ้านช็อตเรามีช่องพ่อบ้านช็อตเนี่ยนะเราแกะให้ดูในคลิปนี้นะฮะว่าโซ่ DAD เจแปนงานเก่าสีทองเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแบบช้าจอขาวโพลนแป๊บนึงขอปรับกล้องก่อนสีสันตามนี้เลยนะงานเก่างานเก่าแกะเลยครับไม่ต้องถามนะฮะว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าเขาไม่ขายแล้วอันนี้ผมจองไว้หมดแล้วเพราะมีอยู่ไม่กี่เส้นเองข้อโซ่มันจะยาวเกินนะฮะเราต้องทำการตัดข้อทิ้งด้วยพอทาบได้ที่นะฮะเราก็ทำการตัดข้อออก
ขันไปเรื่อยๆจนกว่าข้อโซ่ที่เรามาร์กไว้มันจะหลุดออกจากกันนะฮะถ้าใครมีลูกหนูก็ใช้ลูกหนูก็ได้นะแต่นี่คือวิธีดั้งเดิมของการตัดโซ่นะครับซึ่งสเปค CT เนี่ยใช้โซ่ทั้งหมด108ข้อนะครับถ้าคุณซื้อโซ่ศูนย์ก็ไม่ต้องมานั่งตัดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคุณต้องการอยากได้โซ่ที่สวยงามตามความต้องการจะเป็นโซ่สีโซ่ทองโซ่เลดคุณก็ต้องมานั่งตัดแบบนี้ทุกคนนะครับพอตัดโซ่พอดีมันจะพอดีเป๊ะแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ใส่กิ๊บล็อกไปนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็เอากริปสุดท้ายมาแล้วก็ใช้ครีมจบงานโอเคเมื่อใส่เสร็จออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเมื่อติดตั้งโซ่อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตั้งโซ่วิธีตั้งโซ่คงไม่ต้องสอนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านตั้งกันเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็หมุนหางปลาซ้ายขวาให้เท่ากันและระยะโซ่ตึงหย่อนเนี่ยระหว่างกลางโซ่ก็ขึ้นลงไม่เกินประมาณ1นิ้วนะฮะอันนี้หย่อนชิบหายแล้วครับอ่ะเราก็ตั้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะฮะพอระยะตึงโซ่ได้ที่ขันหางปลาซ้ายขวาให้เท่ากันแล้วก็ขันยึดน็อตแกนล็อกได้เลยแค่นี้เองนะครับส่วนฝาครอบนะครับถ้ายังมีคราบหลงเหลืออยู่เราก็สามารถใช้โมตุลพาสคีนอีกแล้วนะทำความสะอาดได้นะครับฉีดไปปั๊บคราบน้ำมันต่างๆที่เคยเกาะอยู่ก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายนี่นะครับโมตุลพาสคีย์นะครับหลังจากเปลี่ยนโซ่สเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามอย่างที่เห็นนะฮะบรรจบไปแล้วนะครับกับวิธีการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ของทาง CT 125นะครับอย่างที่แจ้งตอนต้นนะฮะว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนที่ศูนย์คุณจะไม่สามารถเลือกตัวโซ่ได้นะครับเผื่อบางคนอยากใส่โซ่สีเนาะส่วนสเตอร์หลังเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะว่าจะหาเป็นตัวเทียบยากนิดนึงนะครับเพราะว่า39ฟันเนี่ยแล้วเป็นข้อหนา428หายากจริงๆนะครับสลับใส่ตัว CT นะฮะซึ่งสามารถใช้สเตอร์ของเบส125มาใส่แทนกันได้นะครับแต่ว่าเรื่องฟันสเตอร์เนี่ยคุณต้องหาดีๆนะเพราะว่าถ้าคุณใส่เบอร์ที่สูงกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไฟ ABS จะโชว์นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ